ขอโทษนะจ๊ะกระเป๋าใบนี้ไปเท่าไหร่หรอนี่ป้าราคากระเป๋าใบที่ป้าถืออยู่ป้าไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าใบนั้นราคา 80,000 แล้วไม่ทราบว่าช่วยแนะนำกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมจ๊ะใบนี้ละกันค่ะราคาอยู่ที่ 65,000 โหใบเล็กขนาดนี้ทำไมแพงจังอะใส่อะไรแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะก็ไว้ใส่เศษเหรียญของป้าไง เดี๋ยวสิน้องน้องจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวหนูแนะนำให้นะคะหนูต้องขอโทษแทนพนักงานคนนั้นด้วยนะคะจ้ะได้สิจ๊ะตะกี้หนูเห็นคุณน้าดูกระเป๋าใบนี้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูแนะนำให้นะคะขอบใจจ้ะเดี๋ยวหนูเอาใบอื่นให้ดูนะคะเดี๋ยวหนูใช้ถือค่ะขอบใจจ้ะขอบคุณหนูมากนะจ๊ะสำหรับวันนี้ที่มาแนะนำกระเป๋าให้น้าตั้งนานสองนานแต่น้าไม่ได้ซื้อเลยสักใบอ่ะเกรงใจจังเลยไม่เป็นไรเลยค่ะไว้คราวหน้าถ้าคุณน้าสนใจกระเป๋าใบไหนแวะมาดูได้ตลอดเลยนะคะจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวน้าขอตัวกลับก่อนนะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะนี่หน่อยสวัสดีค่ะผู้จัดการนี่คุณไม่รู้กฎของที่นี่หรอว่าถ้าพนักงานแนะนำสินค้าให้ลูกค้าหรือหยิบสินค้าให้ลูกค้าได้ลองถือแล้วลูกค้าไม่ซื้อเลยสักชิ้นพนักงานที่แนะนำต้องโดนปรับเงินแต่ว่าฉันตั้งใจแนะนำสินค้าให้ลูกค้าแล้วทำไมฉันต้องโดนหักเงินด้วยล่ะคะทำผิดก็ต้องถูกหักเงินมันก็ถูกต้องแล้วนี่แล้วเดือนนี้คุณทำผิดกฎไปแล้วกี่ครั้งผมจดไว้หมดแล้วเงินเดือนนี้ของคุณจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้สินะฉันมันทำงานทุกวันฉันมั่นใจเลยค่ะว่าฉันไม่ได้ทำผิดกฎเลยสักข้อแล้วคุณอาร์ตจะหักฉันค่าอะไรบ้างหรอคะคุณอาร์ตต้องชี้แจงให้ฉันด้วยนะคะได้สบายมากผมจะแจงทีละข้อทีละข้อให้คุณได้ฟังเลยแล้วกันตามผมมาของคุณผมคิดเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละ76บาทคูณ8ชั่วโมงเท่ากับ608บาท608บาทคูณ30เท่ากับ 18,240 บาทเอางี้คิดเป็น 15,000 บาททั่วไปเลยละกันแล้วค่าส่วนต่างอีก 3,240 บาทล่ะคะเศษพวกนั้นน่ะคุณจะคิดทำไมให้มันยุ่งยากปัดเป็นตัวเลขกลมไปเลยง่ายดีเดือนนี้คุณไม่ได้สแกนนิ้วเข้างาน4ครั้งหักครั้งละ 1,000 มาสายอีก1ครั้งหักอีก 1,000เดี๋ยวนะคะที่ฉันไม่ได้สแกนก็เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเครื่องสแกนมันเสียมันไม่ใช่ความผิดฉันเลยนะคะแล้วที่ฉันเข้างานสายก็เพราะว่าฉันต้องเอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้าฉันแจ้งคุณอาร์ตไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะผมไม่สนข้ออ้างของคุณหรอกนะผมสนแค่หลักฐานที่ผมจดด้วยมือของผมเองเท่านั้น 4,000 5,000 ทั้งหมดก็เหลือ 10,000 บาทโอ้โหเงินเดือนนี้ของคุณเหลือไม่ถึงครึ่งเลยนะอ้อแล้วก็ยังมียอดขายของเดือนนี้ที่คุณยังปิดไม่ได้อีกจะให้ผมทำยังไงคุณดีแต่คุณอาร์ตคะช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นคุณอาร์ตจะให้ฉันขายกระเป๋าเดือนนึง200ใบฉันจะไปขายให้ใครล่ะคะขายไม่ได้ไม่มีความสามารถกระโทษนั่นโทษนี่หักอีก 2,000 ค่าทำยอดไม่ได้เหลือ 8,000 บาทอ้อแล้วยังมีสินค้าที่ถูกตีกลับจากลูกค้าของคุณอีกนี่ใช่ไหมแต่ที่สินค้ามันตีกลับก็เพราะสินค้าไม่มีตำหนิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะคะทำไมต้องหักเงินฉันก็เพราะว่าคุณเป็นคนบริการลูกค้าคนนั้นไงหัก 3,000 เหลือ 5,000 บาท 5,000 ค่าห้องฉันก็ 4,500 แล้วค่ะคุณอาร์ตกะจะไม่ใช้เงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินเลยเหรอคะคุณจะกินจะอยู่ยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรผมไม่ทราบทำได้ก็ทำ
ทำไม่ได้ก็ออกไปงานที่คุณทำไม่ได้มีคนอีกตั้งเยอะแยะที่เขาทำได้และอยากทำแบบนี้มันเอาเปรียบกันชัดๆอ่ะเถียงหักไปอีกพันนึงแล้วคุณก็เก็บข้าวของของคุณให้เรียบร้อยผมไล่คุณออกทำไมทำแบบนี้ล่ะคะเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าร้านผมมีกฎหักเงินเดือนพนักงานบริษัทแบบนี้ด้วยมันเริ่มมีกฎแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะอ้อผมลืมแนะนำไปเลยนี่พี่สาวผมเองพี่ส้มยังจำฉันได้ใช่ไหมหวังว่าคงยังไม่ลืมหรอกนะฉันว่าคนที่ควรจะโดนไล่ออกควรจะเป็นแต่ฉันว่าเธอสองคนคงรู้ตัวอยู่แล้วมั้ง